นับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่หญ้าและวัชพืชหยุดการเติบโตได้สมใจเมื่อใช้นิวเคไดสารสกัดอินทรีย์ 100% ชนิดเข้มข้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยกับดิฉันพัชรากันที่มากันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเคยค่ะทาง INTV ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะกับรายการกล้าท้ารวยแน่นอนค่ะว่ารายการกล้าท้ารวยท้าที่อยากจะให้คุณผู้ชมที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเกี่ยวกับการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับ New KC Life ต้องดูรายการนี้นะคะเราจะมีสาระเนื้อหาความรู้ต่างๆรวมไปถึงผู้นำที่จะเข้ามาพูดคุยในรายการของเราเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้แนวทางแผนการต่างๆที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับ New KC Life ค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรื่องราวเนื้อหาของสาระในรายการเราก็ยังคงน่าติดตามรวมไปถึงเข้มข้นมากกว่าเดิมหลังจากที่ New KC Life ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายแผนการตลาดรวมไปถึงผู้บริหารค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกับดิฉันก็เป็นแขกรับเชิญเจ้าประจำถือว่าเป็นพระเอกของรายการกล้าท้ารวยเราก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือคุณณัฐพลสัจจพิทักษ์ชัยไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแต่วันนี้เราจะเจาะลึกไปเลยค่ะในเรื่องของลักษณะผู้นำนะคะว่าการเป็นผู้นำที่ดีจะนำลูกทีมไปประสบความสำเร็จจะต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องมีการบริหารงานอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจบริษัทต่างๆมั่นคงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันแต่ละข้อแต่ละประเด็นกันเลยนะคะอาจารย์ซึ่งประเด็นแรกค่ะอาจารย์การเป็นลักษณะของผู้นำที่ดีต้องมีลักษณะยังไงกันบ้างคะต้องดูก็คือดูลักษณะผู้นำเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้ก่อนจะไปลักษณะผู้นำเราต้องมาดูตรงนี้ก่อน2สิ่งที่มักทำให้เราเสียใจภายหลังอันนี้สำคัญมากครับสำคัญค่ะสำคัญคือข้อที่1ทำไปไม่ทันได้คิดนะค่ะคืออะไรแล้วแต่เราทำไปไม่ทันได้คิดเนี่ยเรามักจะเสียใจเสียใจคือทำไปไม่ทันได้คิดพอเรามารู้อ๋อรู้อย่างนี้คิดก่อนดีไหมคิดแล้วแบบโอ้เสียใจทำแล้วทำอย่างเช่นในการลงทุนทำธุรกิจในการลงทุนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับงั้นเราบางทีเราทำไปไม่ทันได้คิดเนี่ยเราจะเสียใจภายหลังว่ายังไปลงทุนแล้วเราอาจจะเสียใจรู้อย่างนี้เราน่าจะไปทำที่บริษัทนิวเคซีดีกว่านะครับพอดีเราไปทำที่อื่นแล้วแม่ไม่ทันได้คิดอย่างนี้บางคนเนี่ยนะครับออกไปจากบริษัทนิวเคซีไลฟ์ก็มีนะครับมาร่วมทุนอย่างดีมาเอาสินค้าอะไรมาร่วมคุยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัดสินใจจาก New KC Life ก็มีก็เรียกทำไปไม่ทันได้คิดไงคือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปนะครับไม่มองถึงว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับอย่างผู้บริหารผู้ประธานสนับสนุนด้านอะไรต่างๆให้เนี่ยก็ไม่มีการที่พัฒนาตัวเองเกิดขึ้นไปก็เรียกทำไปไม่ทันได้คิดแล้วไปนั่งเสียใจทีหลังรู้อย่างนี้ก็ทำที่นี่ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือนี่ทุกคนเข้าใจดีนะครับในเพศที่2ครับได้แต่คิดฮะได้แต่คิดแต่ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ทำวันวันนั่งแต่คิดครับคิดแต่ไม่ได้ทำสักทีคิดจะทำนั่นทำนี่โน่นนั่นนี่กลัวไงข้าจารย์กลัวว่าจะผิดพลาดกว่าที่ถูกต้องฮะไม่ได้ทำเพราะถ้ากลัวความผิดพลาดแล้วล้มเหลวเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเขาเนี่ยมีเหตุและมีผลเขาเรียกมีแนวคิดมีวิธีการหลักการที่ดีไหมมันต้องมีเขาเรียกมันเป็นทฤษฎีอยู่แล้วนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมันมีผลลัพธ์อยู่แล้วนะครับมันมีผลลัพธ์ก็มันอยู่แล้วไงบางทีเนี่ยนะครับได้แต่คิดครับแต่ไม่ได้ทำบางคนได้แต่คิดว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำไม่มีโอกาสได้ทำอันนี้ก็ล้มไปแล้วกันอย่างผมเองเนี่ยคุณแตงโมเราได้แต่คิดว่าอยากจะทำรายการทีวีทำทีวีอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะมาทำรายการเนี่ยได้แต่คิดครับแต่ไม่ได้ทำทันทีนะฮะแต่เผอิญมันเป็นโอกาสดีฮะมันได้โอกาสทำนี่แหละค่ะอาจารย์คิดปั๊บโอกาสมันมาพอดีเราก็ทำครับได้ทำในที่อยากทำนะมันก็เลยประสบความสำเร็จได้ใช่และทำได้ดีทำในสิ่งที่ชอบยิ่งดีเข้าไปใหญ่ฉะนั้นเรามาดูลักษณะของผู้นำเนี่ยนะครับผู้นำที่จะเข้ามาอยู่ในทุกสถานการณ์ทุกบริษัททุกพื้นที่นะครับที่จะเป็นสภาวะผู้นำเนี่ยก็ต้องเป็นผู้นำเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องมีวิธีการดูลักษณะด้วยดูโง่เฮงดูฮงจุ้ยก่อนว่าคุณลักษณะกล้าประกาศชัยชนะหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยคือเป็นผู้นำได้หรือคุณจะเป็นผู้ตามดีต้องมีอะไรบ้างคะจากลักษณะผู้นำที่ดีนี่ต้องดูแบบช้างเลยครับนะครับเขาเรียกดูนางให้ดูอะไรนะฮะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถูกต้องดูลักษณะแบบนั้นเลยเขาเรียกพญาช้างเผือกเนี่ยมันต้องเป็นช้างที่มีคุณภาพอันนั้นต้องแบบสูงสุดเลยต้องดำรงไว้ฉะนั้นข้อที่1เขาบอกว่าต้องดูคนให้ออกฮะดูคนให้ออกดูยังไงเราต้องฝึกการเป็นคนดูคนให้ออกสมมติเรามีลักษณะการเป็นผู้นำเราจะรู้ว่าเขาจะเป็นผู้นำไหมดูคนให้ออกฮะเพราะคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แน่นอนภูมิหันสี่ต้องมีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนยอมสละได้แม้สละชีพเพื่อชาติได้ต้องสละชีพเพื่อชาติแบบลูกเสือเลยไม่ต้องชู3นิ้วฮะเดี๋ยวคสช.ท่านจับเอานะฮะก็คือเสียสละเพื่อชาติเลยเสียสละเพื่อชาตินะครับต้องเสียสละเพื่อชาติต้องมีแนวความคิดส่วนรวมนะครับคิดออกมาเนี่ยก็จะคิดแบบวินวินฮะคิดให้มีตรรกะคิดแบบวินให้คิดแล้วให้มันสามารถสัมฤทธิ์ผลได้เราคิดที่สิ่งเป็นไปได้นั้นการดูคนให้ออกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบสำเร็จก็ต้องดูที่เขาเรียกคนเราเนี่ยถ้าดูไปลึกถึงนะครับวันเดือนปีเลยถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็บทฮวงจุ้ยก็ว่าอีกนะครับดูวันเดือนปีเลยฮะนะปีชวดฉลุขันถอมาลงมาเสียงไม่มีมาแม้ว่าราคาจอกุลเนี่ยคืออันนี้คือนิสัยธาตุแท้เลยของเรื่องของวันเกิดเลยถ้าคนเกิดปีหนึ่งเนี่ยปีหนูเนี่ยอันนี้หนึ่งฮะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนี่เร็วทำอะไรเร็วเอ้าธรรมชาติของหนูเนี่ยนะครับมันจะวิ่งเร็วฮะวิ่งเร็วทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ยันคนที่มีสภาวะของเรื่องของการเป็นผู้นำเป็นหนึ่งเนี่ยทำอะไรแล้วเร็วเนี่ยอันนี้มีสภาวะการเป็นผู้นำแต่หนูก็เสียอยู่อย่างเดียวฮะคือก็มั่วเหมือนกันคือไปแล้วก็หยุดกินแทะมั่วเหมือนกันนะจะทำให้เสียหายคือไม่ได้ยั่งยืนต้องบวกคนอื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องดูคนให้ออกนะคะต้องดูครับดูแบบนี้เลยฮะดูฉลูฮะต้องดูแบบนี้เลยนะครับฉลูนี่วัวฉลูวัวค่ะวัวนี่เขาแบบอะไรนะวัวนี่ก็แบบกินหญ้าเป็นคนซื่อสัตย์วัวนี่เขาเป็นคนซื่อสัตย์นะคือก็ต้องดูอีกว่าผู้นำเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์ไหมเพราะวัวเนี่ยเป็นคนที่เป็นวัวที่เป็นซื่อสัตย์กินหญ้าเป็นอาหารไม่โลภนะครับยอมทนอดทนได้นะครับตากแดดได้นะครับอันนี้ก็คือต้องดูลักษณะแบบนั้นคือดูผู้นำเนี่ยต้องดูแบบนี้ดูแค่หน้าไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดูหน้าไม่รู้ใจถูกต้องฮะลึกเลยต้องดูไปลึกดูที่การเขาเรียกดูคนต้องดูที่การกระทำใช่ค่ะการเวลาพิสูจน์ม้าระยะทางระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนการจะมีสภาพเป็นผู้นำเนี่ยจะทำให้เราเจริญเติบโตได้ถ้าได้ผู้นำที่ไม่มีศักยภาพเนี่ยทำให้เราแย่นะข้อที่2คือบอกคนให้เป็นฮะเกิดการเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกคนให้เป็นบอกคนให้ได้ด้วยบอกให้ได้หมายถึงอะไรครับต้องบอกเขาให้ทำให้ได้เขาต้องเชื่อเราแล้วก็สอนเขาได้การสอนเขาได้เราต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยคือไม่ใช่เราคือเราเป็นคนที่อะไรครับหลีไปทั่วแต่ไปหลีไปทั่วพนักงานบริษัทไม่รู้ละจีบไปหมดนะครับมีแฟนหลายคนแล้วมีแฟนแล้วก็อยากมีอีกทำตัวแบบเป็นหนุ่มเสเพเจ้าสำราญมากๆในการมาคุณแต่เราก็ไปบอกว่าให้คนอื่นเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะหนึ่งอย่าไปต้องทำให้อยู่ในศีลให้ทำต้องอย่าไปอะไรนะอย่าไปจีบเขามั่วมีรักแล้วต้องรักเดียวไปสอนเจรจาสอนคำบางทีตัวเราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้ยันบางทีเนี่ยเราต้องบอกให้ได้เราก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างเขาเรียกทำให้เขาดูทำให้เป็นตัวอย่างถูกแล้วทำให้เขาดูด้วยทำให้ดูทำให้เห็นทำให้ดูแล้วก็ปูทางให้เขาเดินนะครับสอนให้เขาทำแล้วก็ดูเขาทำแล้วให้เขาทำเองฮะนะครับคือทำให้เขาดูก่อนค่ะอาจารย์ผู้นำเนี่ยต้องทำให้ดูก่อนแล้วเราก็สอนเขาทำได้สุดท้ายเนี่ยนะครับเราสอนเขาทำแล้วก็ดูเขาทำก่อนแล้วให้เขาทำเองเราต้องบอกเขาให้เป็นต้องมีสภาวะการเป็นผู้นำสูงต้องกล้าตัดสินใจนะครับข้อที่3ใช้คนให้เป็นด้วยใช้คนให้เป็นตัวนี้สำคัญมากนะครับบางทีเหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ Put the man on the right job คือใช้งานไม่ถูกกับคนเนี่ยสังเกตได้นะครับที่มีข่าวอยู่ที่หนึ่งก็คือโรงพักที่บางบัวทองนะครับตำรวจเขาโดนย้ายไปอยู่ฝ่ายสืบสวนนะทำงานมากฮะเขาเครียดเขาฆ่าตัวตายเลยครับนะคือที่คือเขาเครียดกับเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเรื่องนี้บางทีถ้าเขาไม่ถนัดเรื่องสอบสวนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราไปบังคับให้เขาทำบางทีเขาทำไม่ถนัดทำไม่ได้เพราะอยู่ที่ใจเขาด้วยว่าเขาอยากจะลองทำไหมถ้าหากว่าใจเขาอยากลองทำเขาอยากที่จะทำเขาอยากที่จะท้าทายฝีมืออยากท้าทายงานที่เขาทำเราต้องให้เขาทำแต่เราต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีด้วยไงใช่ค่ะนะครับงั้นใช้คนให้เป็นเนี่ยมันมีความสำคัญครับอยู่หน้าที่ไหนก็ต้องทำฝ่ายคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูแลคอมพิวเตอร์บัญชีก็บัญชีบางทีก็ทำบัญชีเขาไม่อะไรต่างๆไม่เป็นคอมพิวเตอร์ไปสอนเขาทำบางทีมันก็มั่วคิดคำนวณผิดมันก็ทำให้เรามีปัญหาได้ต้องใช้คนให้เป็นครับข้อที่4คือต้องเน้นคุณภาพฮะคุณภาพมีความสำคัญเพราะเราทำงานเนี่ยไม่เล่นขายของถ้าทำงานระบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเนี่ยต้องมีคุณภาพคุณภาพทำงานไม่ต้องบอกบทยิ่งดีค่ะรับคำสั่งมา ดูงานปั๊บแล้วทำเป็นแล้วมีคุณภาพในการทำงานมีความรับผิดชอบการที่มีคุณภาพคือมีทำงานแล้วรับผิดชอบเราสามารถทำปริมาตรงานที่มีคุณภาพก็คือหมายถึงว่ามีความผิดพลาดน้อยนะครับคุณภาพคือทำงานแล้วมีความผิดพลาดน้อยแล้วงานที่ออกไปเนี่ยเนียนงานออกไปแล้วเห็นผลแล้วเนียนแล้วก็สามารถที่จะเรียกอะไรครับสามารถที่จะให้เกิดมูลค่ามูลค่าเพิ่มขึ้นครับให้ใครเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีมูลค่าเป็นงานที่ละเอียดเพราะบางทีเนี่ยไอ้ความละเอียดอ่อนเนี่ยจะฝึกเราให้เป็นคนที่รอบคอบขึ้นใช่ค่ะนี่คือสำคัญฮะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพคุณภาพสำคัญมากนะครับข้อที่5ลักษณะผู้นำเนี่ยต้องมีความทราบซึ่งในคุณธรรมก่อนคุณธรรมจริงสิ่งสำเป็นมากครับสำหรับในการทำธุรกิจคุณธรรมคือความจริงที่มีคุณธรรมสำหรับเราทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเราประโยชน์ต่อสังคมทำคือความจริงคุณคือความดีที่เราทำขึ้นงั้นเราต้องทราบซึ่งในคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็ดีหรือทางอัพไลน์เราก็ดีหรือคนรอบข้างเราก็ดีนะครับต้องทราบซึ่งในคุณธรรมซึ่งมีต่อกันฮะต้องยึดถือตัวนี้ไว้แล้วก็ปฏิบัติ
นะครับมีปฏิบัติให้เกิดความเขาเรียกความเขาเรียกสตินะระลึกถึงนะมันจะได้ไม่เกิดความโลภค่ะมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงตัวนี้จะทำลายให้เราเนี่ยล้มเหลวทุกอย่างเลยฮะความโลภความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในตัวเองเป็นตัณหาต่างๆเพราะว่าเวลาเรามีความโลภความโกรธความหลงความอยากได้เนี่ยจิตใจเราจะถ่ายทอดพลังออกมาทางแววตา มันจะฉายมาทางแววตาว่าว่าว่าแล้วมันจะออกมากูจะเอากูจะเอาคือแบบอย่างนั้น คนที่รับความรู้สึกแบบนี้เขาจะรับรู้ได้ว่าคุณเนี่ยไม่จริงใจอันนี้คือเหตุผลนะข้อที่6คือต้องนำทีมให้ก้าวหน้าคือถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเราต้องเป็นผู้นำนำทีมให้ก้าวหน้าต้องมีการพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านเรื่องของเขาเรียกจริยธรรมแล้วก็พัฒนาด้านของความรู้ให้เขามีความรู้ด้านของธุรกิจแบบเครือข่ายให้รู้ว่านะครับทัศนคติเขาต้องเปลี่ยนค่ะอาจารย์นะครับข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับถ้าหากว่าเราได้ผ่านการอบรมขบวนการผ่านอบรมมันจะหล่อหลอมเนี่ยให้เราเนี่ยเกิดความเขาเรียกเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจแล้วก็เข้าใจยอมรับคนเราเนี่ยต้องเกิดอะไรครับต้องรู้ก่อนฮะคือคนเราเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนพอเรามีความรู้แล้วเราก็ต้องเข้าใจมันด้วยความรู้เนี่ยเรารู้เราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจความรู้นี้เนี่ยเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการยอมรับยอมรับอยู่ในจิตใจเราเราก็จะไม่มีการต่อต้านมันจะไม่มีม็อบนู้นม็อบนี้ออกมาต่อต้านกันเพราะเข้าใจยอมรับสุดท้ายเราไปปฏิบัติครับนะครับปฏิบัติเราก็จะเกิดผลเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสำเร็จผลในภารกิจที่เราทำทั้งปวงใช่ค่ะครับอันนี้ก็คือลักษณะผู้นำ6ข้อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ในรายการกล้าท้ารวยช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ